สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้ยินมาว่าซาร่าเตรียมหลักฐานเด็ดชาวเน็ตลั่นใช้สิ่งนี้ไหมยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายคนจับตามองสำหรับกรณีที่ไมค์พีรัตยื่นคำร้องอำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกินีในขณะที่ซาร่าขอคัดค้านพร้อมกับมี6ข้อเรียกร้องจากซาร่าถึงไมค์อีกด้วยนอกจากนี้ในโลกออนไลน์มีการขุดเรื่องราวต่างๆออกมาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเกิดแฮชแท็กไมค์พีรัตซาร่าคาซิงกินีซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ต่างฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้ยินจากแหล่งข่าววันบันเทิงพี่บอยเผยว่าทางผู้ใหญ่กำลังหาทนายใหม่แล้วนางมีหลักฐานเด็ดที่ออกมาแล้วจากคดีพลิกคนกลับไปเข้าข้างนางเหมือนเดิมสงสัยเลยหลักฐานอะไรเรื่องจ่ายเงินคิดว่าไม่น่าใช่นางไม่มีทางมีใบเสร็จจ่ายค่าอะไรเคยเห็นเพื่อนนางพูดประมาณว่ามีกล้องวงจรปิดที่ผู้ชายทะเลาะกับแม่ของนางไม่รู้อันนี้หรือเปล่านอกจากนี้ยังบอกอีกว่าซาร่าเองพยายามหาข้อมูลใหม่ๆมาลบล้างที่สังคมตราหน้าว่าเลี้ยงอย่างเดียวไม่ทำมาหากินซึ่งเธอกำลังหาข้อมูลมาและเชื่อว่าสังคมจะเห็นใจเธออีกครั้งถ้าเธอพูดในความจริงในมุมของเธอซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้มาทวีตข้อความว่าหลักฐานเดียวที่ทำให้เราย้ายข้างคือหลักฐานว่าไม่เคยส่งเสียลูกเลย6ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องโกหกนอกเหนือจากนั้นเราไม่สนใจไม่แคร์ค่ะเพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเด็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทะเลาะกับแม่ซอรอแล้วยังไงต่อท็อปิกอยู่ที่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรมากกว่าแต่คิดว่าสร้างข่าวสร้างเรื่องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทะเลาะกับแม่ซาร่าแล้วเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงดูแม็กซ์เวลล์มีหลักฐานอะไรก็งัดมาขอบอกว่าหลักฐานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับลูกขอยืนข้างไม้อยู่ดีค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงต่อให้มีจริงก็เข้าใจไม่ได้คนเราโดนกดมาขนาดนี้ต้องมีจุดฟิลขาดบ้างแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่มีหรอกถ้านางมีนางเอามาฟาดตั้งนานแล้วดูจากสัมภาษณ์ที่นางเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าฝ่ายชายขนาดนั้นแล้วอีหลักฐานเนี้ยมันเกี่ยวกับลูกตรงไหนเพื่ออะไรถามจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทะเลาะกับแม่นางแล้วยังไงก็แค่ผู้หญิงแก่คนนึงที่ตะกะพังๆเลี้ยงลูกสาวมาเป็นปริงไม่พอยังเลี้ยงออกมาให้เป็นแม่ที่ไม่สนใจจิตใจของลูกอีกถามจริงทำยังไงให้ลูกโตมาเป็นคนไร้จิตสำนึกขนาดนี้บอกหน่อยจะได้ไม่ทำตามคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอยากเห็นเลยอะอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้ยายข้างได้จริงไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีแค่ไลน์สนทนาคุยกันแบบขอเจอลูกนั่นแหละบางทีการที่ไม่พูดจาไม่เพราะอาจเป็นส่วนที่คนเป็นแม่ยั่วยุได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าทะเลาะเกี่ยวกับแม็กซ์เวลล์เราก็เข้าข้างไม่อยู่ดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูวิดีโอมาเห็นแม่บอกไม่ต้องให้มันเจอให้มันลงแดงตายถ้าทะเลาะจริงเราก็ไม่แปลกใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทะเลาะกับแม่ซาร่าแล้วไงไม่เขาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้เลี้ยงครอบครัวเธอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันนี้ประเด็นลูกไม่ใช่ประเด็นทะเลาะกับแม่จัดเหงาเอ้ยจะแฉยังโง่อีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอดูเลยค่ะฟาดกลับมาสักทีเถอะแม่ซอรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีหลักฐานหรือสร้างหลักฐานเอาดีๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเปิดมาเลยรออยู่เหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ